ยามมอเตอร์สปอร์ตสวัสดีค่ะวันนี้แต่จะพามาดูชุดอินเตอร์แต่งใส่แทนที่เดิมของอินเตอร์เดิมของรถกระบะกันนะคะว่าของสยามมีรุ่นไหนบ้างแต่ก่อนอื่นเราจะพามาดูอินเตอร์ของทางร้านเราก่อนนะคะว่าอินเตอร์ของทางร้านเรามีกี่แบบของทางร้านเรานะคะก็จะมี2แบรนด์ด้วยกันแบรนด์แรกจะเป็นสยามมอเตอร์สปอร์ตแล้วก็อีกแบรนด์นึงนะคะจะเป็นอินเตอร์เฟกนะคะสำหรับอินเตอร์แต่งใส่แทนที่เดิมของรถกระบะของเราตอนนี้ในปัจจุบันนี้เราจะใช้อินเตอร์ของสยามนะคะมาทำชุดอินเตอร์แต่งใส่แทนที่เดิมนะคะรุ่นแรกของทางร้านเราที่มีก็คือ All New 1.9 นะคะจะมีทั้งหมด3ขนาดด้วยกันนะคะขนาดแรกนะคะจะเป็นอินเตอร์ไซส์18/12x3นิ้วนะคะไซส์นี้จะเหมาะสำหรับรถซิ่งนะคะรองรับแรงม้าที่300ม้าขึ้นไปนะคะแล้วก็ไซส์ที่2นะคะจะเป็น18/12x2.5 นิ้วตัวนี้จะค่อนข้างขายดีเลยค่ะขายดีที่สุดของทางร้านก็คือตัวนี้สามารถใช้กับรถที่ใช้งานได้รถที่ซิ่งได้ด้วยนะคะแล้วก็อีกตัวนึงนะคะจะเป็นไซส์22/9x2.5นะคะไซส์นี้จะเป็นราคาประหยัดสำหรับลูกค้าที่อยากได้งบประหยัดนะคะอินเตอร์ของเราชุดอินเตอร์ของเราก็จะมาพร้อมทั้งท่อยางเฟกนะคะแล้วก็เข็มขัดของเฟกนะคะเข็มขัดของเฟกอย่างที่แจ้งไปเลยว่าของเราแข็งแรงดูที่สะพานก็คือมีการเข้าลูกกับท่อยางนะคะแล้วก็ตัวเข็มขัดจะเป็นรูตันนะคะจะค่อนข้างแข็งแรงแล้วก็ตัวหัวน็อตของเราก็จะมียางกันคายให้ด้วยนะคะส่วนตัวที่2ตัวถัดมาตัวนี้จะเป็นของ 1.9 นะคะ2020นะคะก็ใส่แทนที่เดิมได้เลยแล้วก็ตัวถัดไปนะคะของ D-Max เก่าเราจะมี2แบบแบบแรกตัวนี้จะเป็นแบบใหม่ของเราตัวนี้ที่เราบอกว่าออกแบบแท้งมาก็คือกั้นห้องให้แล้วนะคะแล้วก็การระบายความร้อนนะคะจะระบายได้ดีเพราะว่าแท้งด้านนี้จะมีพื้นที่เพิ่มเติมขึ้นมาให้อากาศไหลเวียนตรงหลอดที่1หลอดที่2เนี่ยค่ะสามารถไหลเวียนได้ดียิ่งขึ้นนะคะแล้วก็อีกตัวนึงก็จะเป็นแบบนี้นะคะตัวนี้ก็คือเรามีการตัดเชื่อมนะคะจากทางร้านอินเตอร์มาตัวนี้ก็ได้เหมือนกันแต่ตัวนี้ก็คืออย่างที่แจ้งไปหลอดตรงหลอดด้านบนแล้วก็ด้านล่างอะค่ะอากาศจะไหลเวียนได้ไม่ดีเท่าตัวนี้นะคะแล้วก็อีกรุ่นหนึ่งของทางร้านเรานะคะตัวนี้นะคะจะเป็นของ All New 2,500-3,000ใส่ด้วยกันได้นะคะแล้วก็แต่จะพามาดูตอนนี้ก็คือมีอินเตอร์ของเฟกปลอมนะคะระบาดใน Facebook ค่อนข้างเยอะที่เห็นพ่นโลโก้เฟกมาแบบนี้นะคะต้องดูยังไงว่าของแท้กับของปลอมต่างกันยังไงเดี๋ยวกล้องเข้ามาใกล้ๆนะคะของแท้ของเรา1มันจะมีพ่นโลโก้เฟกมาให้ตรงนี้นะคะแล้วก็ด้านบนนะคะจะมีการปั๊มนูนเป็นโลโก้เฟกอัลติเมทเพอร์ฟอร์แมนซ์มานะคะตัวนี้จะเป็นอินเตอร์ของ Ford 2.2 3.2Mazda BT50 นะคะแล้วก็ชุดอินเตอร์เชื่อมปากของทางร้านเราโลโก้เฟกก็มีเหมือนกันมีทุกรุ่นทุกยี่ห้อไม่ว่าจะเป็น Isuzu Toyota Titan Shape เรามีหมดนะคะลูกค้าก็สามารถสอบถามมาได้นะคะว่าอยากได้รุ่นไหนนะคะอย่างที่แจ้งเหมือนกันของเฟกต้องมีพ่นโลโก้มานะคะเฟกตรงนี้และมีการปั๊มนูนด้านบนนะคะแล้วก็ด้านล่างมาให้ด้วยค่ะสำหรับอินเตอร์สยามนะคะของเราตัวนี้ที่เราบอกว่าอยู่ในชุดเชื่อมเชื่อมขาวหรือว่าแทนอินเตอร์เดิมเนี่ยจะมีการเลเซอร์มานะคะอินเตอร์สยามเราจะมีเลเซอร์มามีวันเดือนปีมาให้นะคะแล้วก็การรับประกันนะคะของอินเตอร์ของทางร้านเราไม่ว่าจะเป็นสยามหรือของเฟกเรารับประกันตลอดอายุการใช้งานนะคะดูหลอดด้านในนะคะตัวนี้อินเตอร์ที่เราใช้ทำแทนอินเตอร์เดิมจะเป็นฟินซ้อนนะคะทุกรุ่นจะเป็นฟินซ้อนทั้งหมดนะคะแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะคะที่เรา
มีขายแต่ตัวนี้เราจะขายเป็นอินเตอร์แยกขายนะคะตัวนี้ก็จะเป็นหลอดเอ็กทูดอย่างที่แจ้งหลอดเอ็กทูดคือด้านในจะไม่มีฟิลเราจะมีขายเช่นกันแต่ว่าเราจะไม่ได้ทำในชุดอินเตอร์เราจะขายเป็นอินเตอร์เปล่านะคะลูกค้าอยากได้ไซส์ไหนก็คือแจ้งมาทางเราได้นะคะอันนี้จะเป็นหลอดเอ็กทูดนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะลูกค้าสนใจหรือว่าอยากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะก็สามารถสอบถามได้ที่เพจ Facebook นะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ